ได้เวลารู้ฟ้าทั้งก่อนสวัสดีวันเสาร์ครับพ่อแม่แม่โอ้โหช่วงนี้ถามกันหนาหูมากหนาวนี้กอดใครหนาวนี้กอดใครแม่กอดใครล่ะครับพ่อแม่แม่กอดไม่อยากจะพูดเลยนะครับมาอย่างนี้ดีกว่าพาไปดูหนุ่มอีสานคนนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหเขาไม่ได้กอดใครเขามีวิธีการสร้างความอบอุ่นให้กับตัวเองในช่วงที่อากาศหนาวเย็นแบบนี้ทำยังไงลองไปดูเลยครับโอ้โหก็คือหนาวคักโพดเนาะโอ้ยตายเอาผ้าห่มมาเทินทับกันแบบนี้โอ้กี่ชิ้นแล้วนะกี่พื้นแล้วนะโอ้นับไม่ถ้วนเลยนะครับอย่างกับแซนด์วิชเลยเนาะอบอุ่นแห้งโพดนะจนหลายคนบอกว่าอุ่นจนจะหายใจไม่ออกไม่แล้วนะเห็นแล้วก็แบบแน่นอกแทนเลยนะครับเอาบอกว่าหนาวนี้ไม่เท่าไหร่แต่ตอนซักเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับพ่อแม่ๆเอามาใช้เยอะขนาดนั้นเนี่ยนะครับโอ้เอานี่ลมหนาวกำลังแรงอีกแล้วลอกนึงจากประเทศจีนไหลลงมาแบบนี้แล้วนะครับทำให้ทางตอนบนของประเทศนะครับมีอากาศหนาวเพิ่มขึ้นมากไปอีกนะฮะดังนั้นไฮไลท์อากาศในวันนี้พื้นที่ทางภาคเหนือนะครับโอ้เช้าทั้งเย็นทั้งหนาวทั้งลมแรงด้วยนะครับอากาศเย็นลง 3-5 องศานี่ทางเหนือจะต่ำ10แล้วนะครับพ่อแม่แม่วันนี้อุณหภูมิต่ำสุด 11-12 องศาแถวเชียงใหม่ที่ชัยปราการแม่แจ่มอมก๋อยแม่อายเชียงรายที่อำเภอเมืองอำเภอพานแม่จันแม่ลาแม่ฟ้าหลวงแม่สายเชียงส่งเชียงแสนอุ้ยเย็นจริงๆเลยนะครับพะเยาที่เชียงคำปูซางน่านที่อำเภอปัวอุ้ยอากาศดีน่าไปเที่ยวมากเลยนะครับนี่ยอดดอยโอ้โหน้ำค้างแข็งอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2-12องศาเลยครับพ่อแม่แม่อยู่ในพื้นที่ทางภาคอีสานโอ้โหอากาศหนาวขนาดนี้เย็นลงอีก 4-6 องศาอย่าไปกินเหล้าย้อมใจคลายหนาวเนาะเดี๋ยวช็อกตายเดี๋ยวจะหาว่าไม่เถื่อนนะครับทางอีสานอากาศเย็นต่ำสุดวันนี้ 14-17 องศาทั่วทางภาคเลยยอดภูนนะ 6-14 องศาเลยนะครับอีกนิดนึงเที่ยงวันลมจะพัดแรงแบบนี้เลยนะครับลมหนาวไม่ใช่ลมฟ้าลมฝนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งโขงเราก็จะแรงไปที่อำนาจเจริญอุบลนครพนมมุกดาหารสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์โคราช101กาฬสินธุ์มหาสารคามขอนแก่นย้ำอีกทีลมแรงครับพ่อแม่แม่ในพื้นที่ทางภาคกลางของซีกตะวันตกของประเทศเนาะโอ้เย็นต่อเนื่องเลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาแถวเพชรบูรณ์ลพบุรีจังหวัดตากนะครับแต่ว่าพื้นที่อื่นในพื้นที่ทางภาคกลางซีกตะวันตกเนี่ยจะอยู่สักประมาณ 19-21 องศานะครับอ้าวในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับเย็นลง 3-5 องศาอู้ดูเหมือนว่าเกือบจะต่ำ20แล้วนะฮะวันนี้ปริ่มๆอยู่ที่ประมาณสัก 19-23 องศานะฮะแล้วก็ช่วงกลางวันยังร้อนเหมือนเดิมประมาณสัก 29-33 องศาเลยนะครับเอาในพื้นที่ทางภาคใต้ครับพ่อแม่เอาแล้ววันนี้ฝนจะกลับมาตกหนักถึงหนักมากแบบนี้เลยนะครับตั้งแต่เช้าแถวสงขลาพัทลุงยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับสักประมาณช่วงสายถึงเที่ยงเป็นคิวของเมืองขอนราชรังสตูลพังงากระบี่ภูเก็ตนะฮะช่วงค่ำถึงดึกอยู่ที่ระนองชุมพรประจวบก็โดนถล่มกันครับแม่ทางใต้มาจุกๆจริงๆเลยนะครับพ่อแม่ๆเอาเป็นว่านอกจากต้องระวังอันตรายจากฝนตกแล้วตั้งแต่วันนี้เลยนะวันนี้ไปจนถึงวันที่19เนี่ยนะครับพ่อแม่ๆได้เป็นชาวประมงเนาะพักผ่อนนอนอยู่กับบ้านหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ออกเรือไปอันตรายโดยเฉพาะเรือเล็กในอ่าวไทยพักได้พักหยุดได้หยุดนะพ่อนะแม่นะคงเป็นห่วงอันตรายจริงๆเลยนะครับอ้าวทางตอนล่างเจอฝนทางตอนบนเจอหนาวแม่แล้วพรุ่งนี้แถวอีสานอุณหภูมิจะเหลือตัวเดียวแล้วนะครับอ้าวถ้าถามว่าหนาวนี้กอดใครก็เลยว่าหนาวต่อไปกอดตัวเองนี่แหละครับผมก็เป็นแบบนั้นรู้ฟ้าทันฝนตะวันโด่งกับผมทุกวันที่นี่สวัสดีครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8